สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ BQ วันนี้เรามาวาดรูปแฮกกันค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมาวาดกรอบสี่เหลี่ยมแบบหนากันก่อนค่ะ1กรอบเพื่อเป็นส่วนหัวของเขาค่ะต่อมานะคะจะมีสี่เหลี่ยมด้านในอีกอันนึงค่ะเป็นเส้นบางเสร็จแล้วนะคะเราจะมาขีดเส้นเป็นมุมค่ะแค่ด้านขวากับด้านล่างส่วนมุมบนเว้นไว้ค่ะต่อมาลากขีดทแยงออกไปด้านนอกนะคะเพื่อให้กล่องนี้ดูมีความลึกค่ะด้านบนส่วนหัวของเขานะคะก็จะมีเส้นหยักๆอยู่2เส้นค่ะภายในกล่องเราก็จะมาวาดเป็นตากลมๆ2ข้างกันค่ะโดยข้างนึงนะคะจะใหญ่อีกข้างนึงจะเล็กกว่าค่ะเสร็จแล้วปากของเขากำลังเป็นหน้ายิ้มอยู่ค่ะโดยขีดเส้นให้เหมือนกำลังยิงฟันอยู่ต่อด้วยพื้นบนใบหน้าของเขานะคะเราจะระบายเป็นสีดำกันค่ะส่วนตากับปากเราจะเว้นไว้นะคะไม่ระบายค่ะได้ส่วนหัวแล้วเรามาวาดช่วงตัวให้เขากันเลยเสื้อของเขานะคะจะเป็นชุดนักบาสค่ะเป็นเสื้อกล้ามแขนสั้นค่ะตรงกลางเสื้อก็จะมีเบอร์16ใหญ่ๆอยู่ค่ะกางเกงของเขาก็จะเป็นกางเกงบาสขาสั้นนะคะมีแถบลายข้างๆด้วย2ข้างเลยต่อมาเราจะมาวาดแขนของเขากันค่ะโดยแขนของเขานะคะจะเป็นคล้ายหุ่นยนต์ค่ะจะมีข้อทั้งหมด3ข้อแต่ละข้างข้อนั้นจะเป็นวงกลมๆนะคะวาดตามพี่บีกันได้เลยค่ะข้อแขนเสร็จแล้วเราก็จะมาขีดเส้นตรงเพื่อต่อเป็นแขนกันค่ะส่วนปลายก็จะเป็นมือของเขานะคะจะเป็นรูปทรงคล้ายที่คีบของมือหุ่นยนต์ค่ะโดยแขนอีกข้างก็วาดแนวนี้เช่นกันค่ะแต่เปลี่ยนลีลาการยกแขนนิดหน่อยเพราะมือข้างนี้เขากำลังถือไมโครโฟนชูขึ้นอยู่ค่ะThank you.
ข้อกลมทั้งหมดนี้นะคะเราจะมาลงสีดำกันนิดหน่อยค่ะได้แล้วมาต่อที่ขาของเขากันเลยค่ะก็ยังจะเป็นข้อกลมๆเหมือนเดิมนะคะวาดข้อขึ้นมาก่อนเลยค่ะต่อด้วยท่อนขาด้านบนนะคะลงมาก็จะเป็นท่อนขาด้านล่างนะคะเราจะใช้ไม้บรรทัดขีดกันค่ะเพื่อให้ดูเป็นเส้นตรงเหมือนหุ่นยนต์จริงๆต่อมาเท้าของเขาจะเป็นรูปทรงเหมือนฐานเหลี่ยมๆค่ะสุดท้ายต่อเติมรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยนะคะวาดเสร็จแล้วก็มาลงสีกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแฮกนักบาสแห่ง Friday Night Funkin' ของเราเป็นยังไงบ้างคะวาดได้กันไหมเอ่ยใครที่ชอบวาดรูปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่บีด้วยนะคะไว้เราจะมาวาดรูปใหม่ๆด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ